ดูค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ลีจะขับรถไปทำงานดูค่ะเขามาอีกแล้วพี่สโนเรามาอีกแล้วค่ะพี่หิมะเรามาอีกแล้วลีอุตส่าห์คลิปที่แล้วบอกว่าทำความสะอาดระเบียงแล้วก็ยกพวกเฟอร์นิเจอร์ช่วงซัมเมอร์ออกมาก็เดี๋ยววันนี้ลีจะขับรถไปทำงานค่ะดูสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะอย่างที่ลีให้ดูภาพนะให้ดูคลิปหิมะตกค่ะเดี๋ยววันนี้ลีจะขับรถไปทำงานลีจะขับไปเร็วนิดนึงเพราะว่าไปทำงานเร็วนิดนึงเผื่อเวลาเนอะเพราะว่ารถมันคงขับเร็วไม่ได้อะค่ะเดี๋ยวขับรถไปทำงานด้วยกันเลยค่ะทุกคนดูค่ะลูกชายอยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านตัวเดียวไม่ใช่คนเดียวอยู่บ้านตัวเดียวดูสิวันนี้แฟนลีไปทำงานที่ออฟฟิศค่ะน้องหมาอยู่คนเดียวอ้าวคนเดียวอีกแล้วตัวเดียวค่ะดูค่ะทุกคนบางคนน่ะนะเขาเปลี่ยนล้อแล้วค่ะเขาเปลี่ยนล้อเป็นช่วงซัมเมอร์ถ้าเปลี่ยนล้อแล้วเนี่ยขับไม่ได้นะคะถนนแบบนี้ยังต้องใช้ล้อช่วงหน้าหนาวอยู่บางคนไปเปลี่ยนล้อรถมาแล้วก็ลำบากนิดนึงค่ะดูไม่ได้น้อยเลยนะตกเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูตกเยอะมากเดี๋ยวนี้จะขับรถไปทำงานแล้วค่ะทุกคนดูที่ทำงานดีมีคนเดินพาหมาออกไปเดินเล่นด้วยปลายเดือนเมษาค่ะหิมะมาอีกแล้วดูทุกคนลีเพิ่งเลิกงานมาลูกชายก็อยากเล่นดูหิมะเมื่อเช้าบันดี้บันดี้ดูเมื่อเช้าค่ะเมื่อวานนี้ยังไม่มีหิมะเลยดูค่ะทุกคนอุตส่าห์เอาโต๊ะออกมานะด้านตกนึกว่าจะตกแต่ฝนที่ไหนได้หิมะก็มาแต่มันก็เริ่มละลายเนาะค่ะเริ่มละลายแล้วดูก็เดี๋ยวเราเข้าครัวลีหิวข้าวมากเลยอ่ะเลิกงานมาทีไรก็จะหิวข้าวทุกทีเห็นไหมทุกคนอะไรตั้งอยู่ตรงนั้น มาดูค่ะดูแล้วใช่ไหมว่าลีจะทำอะไรกินมื้อนี้นี่ค่ะที่ขุดมะละกอแล้วก็คุกอันนี้ของแฟนลีค่ะลีจะทำเนื้อสเต็กให้เขากินแต่เขายังไม่เลิกงานก็ลีคิดว่าจะเป็นส้มตำค่ะวันนี้อยากกินอะไรที่มันแซ่บๆกลับมาจากที่ทำงานแล้วค่ะทุกคนอากาศก็แปรปวนปวนแปรจากเมื่อเช้าหิมะตกวันนี้ก็แดดเริ่มออกค่ะเดี๋ยวลีจะถ่ายให้ดูนะแดดเริ่มมาค่ะตอนนี้4โมงเย็น4โมงกว่าแดดเริ่มมาค่ะเริ่มออกหิมะก็ละลายเร็วมากเริ่มเฉอะแฉะอีกแล้วก็เดี๋ยววันนี้ลีจะมาคุยอีกแล้วค่ะมานั่งคุยกันเรื่องอะไรดีล่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องน้องหมาเรื่องของหมาค่ะคือลีเป็นคนที่รักหมามากเกิดมานะเท้าความก่อนลีเกิดมาปุ๊บเนี่ยจำความได้อ่ะลีทำสวนผักสวนผลไม้เนาะพ่อแม่ตอนนั้นตอนที่ลีเกิดเนาะก็ทำสวนผักสวนทำไร่ทำสวนว่างั้นเถอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผักสวนครัวแล้วก็ผลไม้เกิดมาเนี่ยก็หมามีน้องหมาเนี่ยอยู่รอบบ้านเลย 3-4 ตัวเนี่ยวิ่งอยู่ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนบ้านจะเป็นเสาสูงจะอยู่ในป่าก็ไม่เชิงป่าหรอกก็ในป่านั่นแหละเนาะก็ตอนนั้นอยู่มาถึง7ขวบถึงจะมีไฟฟ้าใช้ค่ะหลังจาก7ขวบถึงจะมีไฟฟ้าแล้วก็ทีวีขาวดำอ้าวนอกเรื่องอีกแล้วคือลีเป็นคนที่รักน้องหมามากเกิดมากับน้องหมาคือว่า
คือทั้งชีวิตว่าก็ยังไม่ทั้งชีวิตเนาะลียังไม่ถึงยังมาได้แค่ครึ่งชีวิตค่ะก็มีน้องหมามาตลอดอยู่เมืองไทยหมาตัวนั้นตายตัวแรกตายตัวที่สองก็มาเอามาเลี้ยงตลอดจนมาถึงที่มาอยู่ต่างประเทศพ่อก็บอกว่าไปอยู่นู่นน่ะไม่ต้องเลี้ยงนะหมามันวุ่นวายยุ่งยากไปไหนมาไหนจะมีใครเลี้ยงให้ลีก็ไม่เชื่อพอลีมาอยู่ได้3เดือนค่ะก็ซื้อน้องหมามาเลยซื้อน้องหมามาเลี้ยงก็เหตุผลที่ไม่เชื่อพ่อคือแต่งงานกับแฟนคนแรกอย่างที่บอกคลิปก่อนคือแต่งไม่ถึงปีสามีทิ้งเราก็อยู่คนเดียวจะว่าอยู่คนเดียวไหมไม่คนเดียวอยู่กับน้องหมาค่ะแล้วการเลี้ยงหมาที่นอร์เวย์เนี่ยมันแพงมากคือแพงมากเดี๋ยวลีจะมาเล่าก่อนว่าน้องหมาตัวแรกอ่ะลีก็เลี้ยงน้องหมาอยู่คนเดียวค่ะพอสามีคนแรกทิ้งไปก็เลี้ยงน้องหมาอยู่ได้ก็เพราะน้องหมาเพราะว่าเราผูกพันกับเขาถ้าเรากลับเมืองไทยหรือขายไปก็ไม่ได้คือตอนนั้นมีปัญญาเลี้ยงก็เลี้ยงแบบกินข้าวคุกเขาเรียกว่าอะไรล่ะตับอะตับคนที่นี่เขาจะรู้ว่าตับหมูเหรอนั่นแหละขยำคุกข้าวเราไม่มีเงินซื้ออาหารเม็ดอาหารเม็ดแพงมากก็เราหุงข้าวแล้วก็ให้หมากินเลี้ยงแบบไทยๆเนาะก็นั่นแหละก็คือตัวแรกเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะ4ปีที่แล้วเมื่อปี2018 4-5 ปีที่แล้วเขาเป็นมะเร็งค่ะเสียชีวิตเราก็ร้องห่มร้องไห้แบบ2เดือนนะลีร้องไห้แบบคือเรามาอยู่ที่เนี่ยลีมาอยู่ที่นอร์เวย์ลีผูกพันก็คืออยู่กับน้องหมาเนาะแฟนผัวทิ้งว่างั้นเถอะอยู่ไม่ถึงปีผัวทิ้งก็อยู่กับน้องหมาคือเรามีความผูกพันกับเขาก็เลยทำให้เราผูกพันมากน้องหมาตัวแรกที่เสียชีวิตไปลีร้องไห้2เดือนเลย2เดือนเนี่ยคือ2เดือนไม่มีน้องหมาเลี้ยงลีก็เลยต้องบอกกับแฟนว่าฉันอยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันนั่งที่ระเบียงทีไรลีก็จะร้องไห้เห็นลูกเขาทีไรก็จะร้องไห้น้ำตามันไหลเหมือนลูกเราเนาะก็2เดือนให้หลังลีก็ไปเอาน้องหมาตัวเดิมนี่ค่ะพันโกลเด้นค่ะลีเลี้ยงน้องหมาโกลเด้นลีรักเพราะว่าเขาเป็นหมาที่ใจดีเนาะแล้วก็คือทรงสวยคือเป็นหมาใจดีแล้วรูปร่างสวยคือมีความสะอาดแล้วก็คือเป็นรักเด็กว่างั้นเถอะลีก็เลยซื้อน้องหมาโกลเด้นพันเดียวกันเลยมาเลี้ยงตอนนี้5ขวบแล้วค่ะมันมึนมากค่ะมันคือไม่เหมือนตัวแรกนี่แบบเรียบร้อยหนุ่มหนิมนะตัวผู้ทั้ง2ตัวนะตัวแรกไม่ได้ตอนนะคะก็ยังหนุ่มหนิมเหมือนกระเทยเลยอ่ะคือนิสัยดีว่ายังไงเรียบร้อยค่ะตัวแรกไอ้ตัวเนี้ยโคตรมึนเลยขนาดจับตอนนะหมอบอกว่าตอนแล้วมันจะช่วยให้อาการมันดีขึ้นไม่ดีค่ะมึนกว่าเดิมเห็นใครไม่ได้เห่าเห็นแมวนี่แบบโอ้โหเห็นแมวนี่มันจะกินแบบจะกินแมวเลยแล้วก็แบบคือเป็นเจ้าถิ่นอะใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันจะเห่าตลอดเห่าแบบทักทายนะไม่ได้เห่าแบบกัดนะคะเห่าแบบทักทายอยากให้คนหยุดพูดด้วยคุยด้วยเนาะนั่นลีก็มองไปนะเขาก็นอนฟังลีอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะเขาก็มองฟังลีบ่นนี่เห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะเห็นไหมน่ะนอนฟังลีบ่นค่ะก็นั่นเลยค่ะก็มาเลี้ยงได้2ตัวก็เนี่ยค่ะตัวเนี้ยตัวที่2ก็กะว่าคงไม่เลี้ยงอีกแล้วคงตอนนี้พูดได้ค่ะไม่เลี้ยงอีกแล้วเพราะว่าคือมันมีหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าอยากสักแต่ว่าจะเลี้ยงก็เลี้ยงเพราะว่ากฎหมายที่นอร์เวย์เขาบังคับให้หมาเนี่ยน้องหมาเนี่ยไปฉีดวัคซีนทุกปีแล้วก็ไม่ใช่ราคาถูกๆด้วยแล้วก็ถ้าเป็นโรคอะไรมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องรักษานะรักษาคือจะว่ายังไงล่ะคือเขาบังคับว่างั้นเถอะน้องหมาจะต้องพาออกไปเดินเล่นพาเขาออกไปฉี่ไปขี้ไปเยี่ยวข้างนอกนะเพราะเขาไม่ได้ทำที่บ้านแล้วหมาที่เนี่ยจะต้องอยู่ในบ้านจะต้องไม่ใช่เป็นหมาแบบหมาจรจัดบ้านเราไม่มีนะคะที่นอร์เวย์ไม่มีหมาจรจัดถ้าเกิดมีใครเห็นเนี่ยเขาจะจับส่งตำรวจแล้วถ้าหาเจ้าของไม่เจอเขาก็จะหาคนเลี้ยงคนใหม่แต่ถ้าไม่มีคนเลี้ยงคนรับเลี้ยงเนี่ยเขาก็ใช้หมอฉีดยาคือเสียชีวิตฉีดยาตายให้ตายว่างั้นเถอะคือง่ายๆเนาะก็กฎหมายค่ะเวลามันจะมีช่วงฤดูนะว่าช่วงไหนเราพาน้องหมาออกไปเดินเล่นสถานที่ไหนเราจะต้องมี
โซ่นะก็คือมีโซ่จูงหมาตลอดมีเชือกจูงหมาเราจะไม่ปล่อยสุนัขวิ่งไปนู่นไปนี่ไม่มีนะคะเขาจะมีกฎมาว่าช่วงไหนเดือนไหนแล้วก็แต่ละสถานที่จะต่างกันว่าช่วงนี้ห้ามปล่อยหมาเดินเพ่นพ่านคือต้องจูงตลอดแล้วก็ที่สำคัญคือสุนัขอึค่ะสุนัขอึต้องเก็บนะคะต้องทุกคนพาน้องหมาออกไปเดินจะต้องมีถุงดำเนี่ยค่ะเนี่ยมีอยู่พอดีเลยนี่ค่ะเราต้องสีดำสีเขียวก็ต้องเก็บอึน้องหมานะคะโดยเฉพาะที่สาธารณชนที่สาธารณะหรือเขตหลวงเขตที่บ้านคนหรือเขตทางหลวงอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเดินป่าเดินเขาเดินธรรมชาติไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยให้มันสลายเป็นปุ๋ยไปแต่ถ้าแถวตามบ้านตามเมืองเงี้ยเราจะต้องเก็บอึถ้าไม่เก็บเนี่ยคนเขาจะอาจโดนปรับได้นะถ้ามีคนแจ้งไปอาจโดนปรับได้แล้วก็คนที่เขามองเขาเห็นเนี่ยถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะบอกเราทันทีเลยมันน่าอายเนาะก็นั่นแหละค่ะก็บางคนก็ไม่ทำนะคือบางคนมักง่ายโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะไม่เก็บหิมะเลยไอ้เก็บอึเลยเวลาหิมะละลายเนาะโหยอึที่สนามบอลนะแบบเป็นทางยาวเลยอ่ะเออนะคือถ้าเรามีญาติมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยเขาจะดูแลให้เราแต่ว่าถ้าเราไม่มีอย่างลีเนี่ยเวลาลีจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเมืองไทยทีเนี่ยลีก็ต้องเอาน้องหมาไว้โรงแรมสุนัขถ้าลีไปเดือนนึงเนี่ยโอ้โห 8,000 คนนะ 8,000 คูณ30เข้าไป33เข้าไปก็ตีไปไม่รู้กี่หมื่นค่าเฉพาะโรงแรมน้องหมานะก็แพงมากคือลีก็ไม่ค่อยไว้ใจให้เพื่อนดูแลเนาะเพราะว่ากลัวน้องหมาแบบหายหรือออกจากบ้านแบบเออเนาะเราเอาไปไว้โรงแรมดีกว่าแพงหน่อยแต่เราก็มีความอุ่นใจเนาะก็นั่นแหละค่ะลีมาเล่าสนุกค่ะว่าการเลี้ยงน้องหมาที่นอร์เวย์ไม่เหมือนที่เมืองไทยเนาะจะไม่มีหมาจรจัดแล้วสุนัขทุกตัวจะต้องมีการเขียนมีบัตรประจำตัวค่ะเหมือนคนนี่แหละมีบัตรประจำตัวประชาชนน้องหมาเขาก็จะมีบัตรประจำตัวของเขาชื่อพ่อแม่แล้วก็พันอะไรวันเดือนปีเกิดแล้วก็จะต้องมีสมุดเกี่ยวกับวัคซีนของเขาตลอดนะก็จะมีการควบคุมตลอดน่าจะต้องมีว่าใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางสุนัขบางตัวเขาจะฝังชิปไว้นะคะเวลาสุนัขหายออกจากบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะเช็คที่ชิปดูเขาก็จะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเขาก็จะโทรหาเจ้าของสุนัขนะก็นั่นแหละค่ะลีมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะก็เป็นคนรักสุนัขค่ะถึงได้แต่ละคลิปของลีเนี่ยจะมีน้องหมาตลอดน้องหมาออกตลอดเพราะว่าเขาก็อยากออกกล้องด้วยมั้งเขาคิดว่าเขาหล่อค่ะก็นั่นแหละค่ะใช้น้องหมาออกแทนกล้องสามีไม่ยอมออกกล้องก็เอาลูกชายออกกล้องแทนค่ะค่ะลีมาเล่าให้เพื่อนๆรับฟังสนุกค่ะก็ดูสิหิวละ ถึงเวลาละค่ะลีไปแล้วค่ะทุกคนแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบายนี่ค่ะทุกคน1วันใน3ฤดูแดดออกเฉยเลยดู